สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสุสลาวเข้าห่วมกองประสมรัฐมนตรีต่างประเทศขอบการห่วมมือแม่น้ำคงแม่น้ำคงคาข้างที่12ในวันที่16กก่กฏส่พันา,าทานเสริมไซกรมซิดห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะผู้แทนลาวเข้าห่วมกองประสมรัฐมนตรีต่างประเทศขอบการห่วมมือแม่น้ำคงแม่น้ำคงคาข้างที่12ที่บางกอกประเทศไทย กองชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นภายใต้การเป็นประธานห่วมของทานเสริมไซกุมมาซิตและทานสูบลามันยาใจสังการัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอินเดียกองปรชสมรัฐมนตรีต่างประเทศคอบการห่วมือแม่น้ำคงแม่น้ำคงคาครั้งที่12ได้ห่วมกันสมทบคืนการห่วมือระหว่างบรรดาประเทศแม่น้ำคงและอินเดียในระยะผ่านมา โดยเฉพาะการจัดตั้งปฏิบัติแถลงการห่วมของประสุมรัฐมนตรีต่างประเทศขอบการห่วมมือแม่น้ำโองแม่น้ำคงคาข้างผ่านมา และแผนการปฏิบัตแิแม่น้ำคงแม่น้ำคงคาระยะปี2019หาปี2022ซึ่งในนั้นเห็นว่าได้มีหลายโครงการห่วมมือได้ถือจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นหุปธรรมและส่วยประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในพักพื้นแม่น้ำคงรวมทั้งสาธารณรัลลัปราษาธิปไตยปราษาสนลาวของพวกเขา,าก็ได้มีโคงการพัฒนาพื้นฐานโครงรลางขนาดน้อย ที่ติดพันกับการแก้ไขความทุกข์ยากที่ถืออนุมัติให้จะตั้งปฏิบัติอยู่แล้วจำนวนหลายกว่า11โครงการมมลค่าหาแซนกว่าดอลลาร์สหรัฐพร้อมเดียวกันนั่นกล่องประชุมยังได้รวมกันวางทิศทางแผนการในต่อหน้าโดยเน้นใส่การห่วมมือเพื่อฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจในภาคพื้นแม่น้ำคงโดยเฉพาะวัฒนาโดยเฉพาะวัฒนานวัตกรรมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยเข้าในทุกคงเขต ส่งเสริมบรรดาจุลละวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางฮันแน่นการห่วมมือในการเสริมยงและเสริมจอดพักพื้นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะการจะตั้งผ่านขยายบรรดาลงเขตบุริมศิษย์ของขอบการห่วมมือคือการท่องเที่ยววัฒนธรรมศึกษาสาธารณาสุขคม,มนาคมขนส่งข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีการสื่อสารจุลละวิสาหกิจ วิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางกสิกรรมกล่องะสมข้างนี้ได้หับห้องเอาอแถลงการห่วมกมล่องะสมรัดธรมุนตีต่างประเทศแม่น้ำองแม่น้ำคงคาข้าขางที่12และเอกสารซ่อนท้ายจำนวนสองฉบับเอกสารแนวความคิดต่อประเทศผิดชอบกลไกาการห่วมมือและเอกสารแนวความคิดการห่วมมือสภาธุรกิจแม่น้ำองแม่น้ำคงคาในโอกาสเดียวกันนี้สาธารณรัฐประสาธิปไตยปาะสาสุลาว ก็ได้มอบหับการเป็นประเทศการเป็นประธานประเทศห่วมให้แก่ประเทศเมียนมาสืบต่อเป็นประธานหมุนเวียนห่วมกับอินเดียต่อไปขอบการห่วมมือแม่น้ำของแม่น้ำคงคาได้ถึกสร้างตั้งขึ้นในปี2000โดยมีอินเดียเป็นคู่ห่วมพัฒนา กลไกการห่วมมือะระดับสูงสุดแมนกมล่องะสมหลัรัฐมุนตรีต่างประเทศโดยจะถือจัดขึ้นในระยะเดียวกันกับกล่องะสมหลัรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในทุกๆปีเึิงกงล่องะสมหลัรัฐรมุนตรีแม่น้ำคงแม่น้ำคงคาข้างปฐมฤมกษ์ได้ถือจัดขึ้นในวันที่10พฤศจิกายนสอ0พที่นครหลวงวิยงจันทร์จุดประสงค์ของการห่วมมือแม่นเพื่อสร้างและเสื่อมยงการห่วมมือกันในด้านเวียกงานการท่องเที่ยววัฒนธรรมศึกษาสาธารณสุข คมนาคมขนส่งข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีการสื่อสารจุลลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางกสิกรรมรวมทางโครงการเห็นผลไว้ซึ่งอินเดียสนับสนุนทุนฮอนจำนวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ประเทศแม่น้ำของ